สวัสดีครับกลับมาพบกับ Mad Max Gaming นะครับกับ Monster Hunter World Iceborne Video นะครับวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆกันก็คือเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือการสั่งข้าวแมวนะครับหรือว่าการกินอาหารในฟู้ดแคนทีนของเรานั่นเองอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้เลยนะครับว่ามันต้องทำยังไงมันจะได้สกิลอะไรช่วยเราฮันมอนเตอร์ได้ดีขึ้นหรือว่ายังไงนะครับเพราะหลักๆแล้วที่ถ้าเราไปสั่งข้าวแมวเนี่ยมันก็จะสั่งให้เราเป็นอัตโนมัติให้ข้าวเป็นเชฟช้อยเชฟเมนูใช่ไหมครับเป็นที่มันเลือกมาแล้วให้เป็นเฟรชอินกรีเดียนต์แต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกข้อมูลลึกๆเบื้องลึกเลยว่าสกิลไหนดีกับอาวุธชนิดไหนมั่งแล้วก็เราจำเป็นต้องกินข้าวแบบไหนถึงจะทำให้ผลการออกไปล่าของเราเนี่ยมันแม็กซิมัมแล้วก็ดีที่สุดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะอธิบายสกิลทุกสกิลที่ได้มาจากการกินข้าวแมวเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการกินบวกเลือดกินบวกแอตแทกนะครับว่ามันจะใช้ยังไงบ้างเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับหลักๆแล้วนะครับเวลาเรากินข้าวแมวเนี่ยก็ให้เรามาที่แคนทีนนะครับแล้วก็มาคุยกับน้องแมวตรงนี้ป้าแมวคนนี้แล้วก็สั่งตอนแรกก็มันจะให้เลือกนะครับว่าเป็น Pay with Money Pay with Point หรือว่า Pay with Voucher นะครับ Voucher เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สกิลการกินข้าวของเราติด 100% นะครับถ้าเราจ่ายด้วย Voucher เดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนแรกนะครับฟู้ดมันก็จะมีมาแล้วให้เลือกเป็น meat platter fish platter veggie platter นะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟู้ดที่เขาเซตมาให้ละ shape choice ก็คือมันจะเป็นฟู้ดที่เก็บ fresh ingredient มาทั้งหมดที่แบบ fresh ที่สุดมาให้เรานะครับก็คือที่สดที่สุดแต่เราจะมาดูกันว่าไอ้ของที่สดเนี่ยดีจริงไหมหรือว่ายังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีตรงนี้เลยที่เขียนว่า meal effect เนี่ย meal effect เนี่ยมันจะเป็น effect จากการกินข้าวของเรานะครับมันจะบวกเลือดแล้วก็บวกสแตมินานะครับสแตมินาเนี่ยมันจะบวกอยู่แล้วนะครับ50ถ้าเราใช้อินกรีเดียนต์นะครับแต่ว่าไอตัวเลือดเนี่ยที่จะขึ้นมาถึง50ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเฟรชอินกรีเดียนต์นะครับก็คือถ้าเป็นของสดนะครับทุกๆชิ้นที่เรามีของสดเนี่ยมันจะเพิ่ม10นะครับก็คืออันนี้เราผมมี6ชิ้นนะครับที่เป็นเฟรชอินกรีเดียนต์เห็นมั้ยครับมันก็จะเพิ่มมา60นะครับแต่ว่ามันเพิ่มแม็กซ์ได้แค่50แล้วก็เพิ่มเลือดให้น้องแมวเราด้วยแต่ว่าถ้าเหมือนอันนี้นะครับเห็นมั้ยถ้ามันมีเฟรชอยู่แค่อันเดียวเนี่ยมันก็จะบวกเลือดให้เราแค่10ครับโอเคแล้วเรามาดูกันเลยนะครับต่อไปก็คืออินกรีเดียนต์นะครับอินกรีเดียนต์เนี่ยหลักๆมันจะมีเนื้อมีปลามีผักแล้วก็มีดริงก์นะครับตัวอินกรีเดียนต์เนี่ยมันจะบวกสเตตัสเอฟเฟคนะครับหรือว่าอินกรีเดียนต์เอฟเฟคตรงนี้สเตตัสเอฟเฟคนะครับมันก็จะบวกดิเฟนซ์บวกแอทแทคแล้วก็บวกเอลิเมนทัลรีซิสนะครับ3อย่างเรามาดูกันเลยนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันทำงานยังไงผมจะไปตรงที่คัสตอมเพลเทอร์ก่อนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยอินกรีเดียนต์แต่ละอย่างนะครับเนื้อปลาผักแล้วก็ดริงก์เนี่ยมันจะให้สเตตัสเอฟเฟคคนละอย่างกันถ้าเรากินเนื้อเนี่ยมันก็จะให้สเตตัสเอฟเฟคกับเราที่การบวกแอทแทกนะครับการกินเนื้อ2ชิ้นก็จะได้แอทแทก S นะครับแล้วก็ไปที่ปลาเนี่ยจะบวกดีเฟนส์นะครับถ้าเราเลือกปลา2ชิ้นก็จะได้ดีเฟนส์มาเลเวลที่ S นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือผักนะครับผัก2ชิ้นก็จะได้ Elemental Resist มานะครับผักก็คือ Vegetable Veggie ของเรานั่นเองหลักๆแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่ Attack Defense แล้วก็ Elemental นะครับคือที่ S เนี่ยมันจะบวก5ที่ Medium มันจะบวก10และที่ Large มันจะบวก15นะครับโดยปกติส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะกินแค่เนื้อนะครับจะกินแอทแทคล้วนๆเลยจะไม่กินปลาจะไม่กินผักเลยแต่ก็จะมีบางกรณีนะครับก็คือผมจะกินเอลิเมนทัลรีเซตออกไปถ้าผมไปต่อสู้กับคิลินหรือว่าลูนาสตานะครับแล้วก็วาคาน่าเป็นมังกร3ตัวที่ผมจะกินเอลิเมนทัลรีเซตออกไปเพราะว่ามันมีธาตุโจมตีที่เป็นธาตุเยอะนะครับธาตุเนี่ยมันดีกว่าดีเฟนซ์มากๆเลยนะครับดีเฟนซ์ในเกมนี้คือแทบจะไม่มีผลเลยครับดีเฟนซ์เนี่ยอิกนอร์ไปได้เลยไม่ต้องไปสนใจมันเลยกินไปบวก15ดีเฟนซ์ขึ้นมาก็ไม่ช่วยให้เราเก่งขึ้นหรือว่าตายเร็วขึ้นตายช้าขึ้นเลยนะครับโอเคแต่ว่า Elemental Resist เนี่ยมันจะบวกเหมือนกับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติถ้าเรามี Elemental Resist ที่15นะครับมันจะทำให้เราได้รับดาเมจ Elemental ลดลง 15% ประมาณนั้นเลยถือว่าเยอะมากนะครับส่วน Attack นะครับก็คือมันจะบวก Raw Attack ให้กับเราเลยนะครับที่5 10แล้วก็15นะครับที่ SML นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะกินเป็นเนื้อทั้งหมดเลยทั้ง6ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเอา Attack Large นะครับถ้าผมไม่ได้ไปต่อสู้กับมังกรตัวที่มีธาตุที่เป็นธาตุเยอะๆนะครับหลักๆเลยให้กินเนื้อไปเลยนะครับส่วนดริงก์เนี่ยมันจะไม่บวกสเตตัสเอฟเฟคให้กับเรานะครับแต่ว่ามันจะบวกสกิลให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องสกิลกันเป็นเรื่องต่อไปเลยนะครับ
เราออกกันมาก่อนถ้าเรากดตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางของ PS4 นะครับตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นบอกว่าฟู้ดสกิลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับฟู้ดสกิลหลักๆแล้วนะครับมันจะแบ่งเป็นแคททิกอรีเอาไว้แล้วนะครับ Courage Resilience นะครับแล้วก็ Vigor Acumen Artillery นะครับ Perception Fortune Preparation แล้วก็ Trailblazer นะครับฟู้ดสกิลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเซตสกิลบอกตามสีของฟู้ดสกิลเห็นปะครับถ้าเราออกมาตรงนี้นะครับที่สกิลเนี่ยมันก็จะมีสีบอกอยู่หน้าแถวของฟู้ดสกิลแล้วว่าฟู้ดอันนี้เนี่ยถ้าเรากินมันจะได้สกิลอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมอยากได้สกิลสลัตเตอร์ใช่ไหมครับมันบอกว่าเราจะต้องมีCourage 6ชิ้นเราจะต้องกินอาหารที่เป็นสีแดงนะครับหรือว่าสีของCourageเนี่ยทั้ง6ชิ้นเลยแต่ว่าจะเป็นปลาจะเป็นผักหรือว่าจะเป็นเนื้อก็ได้นะครับเรามาลองเลือกกันดูเลยนะครับสมมุติผมจะสกิลสลัตเตอร์นะครับผมก็ต้องเลือกเป็นสีแดงใช่ไหมครับผมเลือกเป็นเนื้อสีแดง2ชิ้นแล้วก็ปลาสีแดง2ชิ้นแล้วก็ผักสีแดงอีก2ชิ้นนะครับด้านขวาตรงนี้มันก็จะบอกลงมาว่ากินสกิลนี้แล้วเราจะได้สกิลสลัตเตอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นฟู้ดแบบCourage 6ชิ้นนะครับแต่ว่านะครับการที่เราจะได้สกิลมานะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะติดทุกครั้งนะครับตรงนี้นะครับได้จะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่เขียนว่า activation chain นะครับ activation chain เนี่ยมันจะบอกเรานะครับว่ามันจะมีโอกาสติดมากขนาดไหนนะครับเป็นโอกาสติดของสกิลฟู้ดสกิลตรงนี้นะครับซึ่งสิ่งที่มีผลกับ activation chain นะครับก็คือ fresh ingredient นะครับถ้าเรามีของสด6ชิ้นโอกาสติดก็จะเป็น 100% นะครับถ้ามีของสด2ชิ้นแบบเนี้ยมันของผมตอนนี้เนี่ยโอกาสติดก็จะเป็น2ใน6นะครับประมาณนั้นเลยก็ลองคิดดูนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์2ใน6ก็อาจจะประมาณ 30% นะครับแต่นะครับ activation chain ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มให้เป็น 100% ได้เลยนะครับถ้าเราใช้ voucher ในการจ่ายนะครับก็คือเราจะเสีย1 voucher ไปแต่มันจะไม่ทำให้อาหารเป็น fresh นะครับแต่ว่าโอกาสติดของสกิลตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็น 100% เลยโอเคตอนนี้เพื่อนๆก็รู้กันแล้วนะครับว่าการเลือกกินสกิลนะครับจะเลือกกันยังไงนะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้สมมุติถ้าผมจะเอาสกิลเป็นแบ็คเบลละครับนะครับแบ็คเบลนี่เป็นอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าสกิลนี้ทำอะไรได้แล้วก็เหมาะในการใช้กับอาวุธชนิดไหนนะครับผมจะเอาสกิลแบ็คเบลนะครับบวกกับสกิลพอลิเชอร์แล้วกันการที่ได้สกิลแบ็คเบลมาเนี่ยเราต้องกินสีส้มใช่ไหมครับแล้วก็พอลิเชอร์เราจะเป็นต้องกินสีแดงแต่ผมอยากได้ Attack Large ด้วย Attack Up Large ก็มาเลือกเป็นเนื้อแล้วกันนะครับ Black Belt นะครับกิน4อันสีส้ม4อันก็เปลี่ยนเป็นเนื้อนะครับผมจะเอา Attack Up Large แล้วก็สีส้มที่เป็นเนื้อนะครับ4อันแล้วก็สีแดงที่เป็นเนื้อนะครับ2อันเพื่อที่จะเอาสกิล Polisher มาโอเคเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น Attack Up Large นะครับเพราะว่าผมกินเนื้อ6ชิ้นแต่เป็นเนื้อสีส้ม4อันแล้วก็เป็นเนื้อสีแดง2อันนะครับมันก็จะกลายเป็นได้สกิล Back Belt กับสกิล Feline Polisher มาแต่ Activation นะครับ Activation ของเราเนี่ยมันก็ยังโลมากเลยเพราะว่ามี Fresh Ingredient อยู่แค่1อันนะครับ Fresh Ingredient เนี่ยมันจะส่งผลกับเลือดนะครับแล้วก็ส่งผลกับactivation chain นะครับแต่เลือดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเราสามารถกิน max potion ได้ตอนหลังอยู่แล้วนะครับพอเราออกไปล่าเนี่ยเราก็อัด max potion ไปเลย1อันนะครับแต่นะครับสกิลตรงนี้เนี่ยมันจะสำคัญมากๆเลยในการออกไปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้ผมจะมาไล่บอกกันเลยนะครับว่าสกิลของฟู้ดแต่ละสกิลเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเริ่มไล่ไปตั้งแต่อันแรกเลยนะครับตั้งแต่ฟรีไลน์ตั้งแต่ Courage นะครับฟู้ดประเภท Courage หรือว่าสีแดงอันนี้เนี่ย Feline Polisher นะครับสกิลนี้นะครับจะช่วยให้เรา Often Speed Up Sharpen Time นะครับก็คือจะทำให้เรารับคมเร็วขึ้นนั่นเองมันจะมีผลคล้ายๆกับสกิล Speed Sharpening ครับแต่ว่ามันจะ Random นะครับว่าเราจะชาร์ปกี่ครั้งก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราชาร์ปปกติ4ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็มันจะชาร์ปรับคมของเราได้พอดีแต่ว่าบางครั้งถ้าเรากินสกิลนี้ไปมันจะชาร์ปแค่1ครั้งอาจจะชาร์ป3ครั้งอาจจะชาร์ป2ครั้งนะครับประมาณนั้นเลยคือมันจะแรนดอมออกมาสกิลต่อมานะครับก็คือ Feline Rider นะครับสกิลนี้นะครับจะทำให้เราขี่มอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นพลองแมลงนะครับและต่อมานะครับก็คือ
Make it easy to stun monster นะครับกับ Skill Free Line Slasher นะครับจะทำให้เราคิลมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนเล่นค้อนหรือว่าอาวุธที่มีพลัง Impact นะครับหรือว่าจะเป็นค้อนคลุยค้อนหรือไม่ก็จะเป็น Sword and Shield ก็ได้นะครับในแถวต่อมานะครับ Skill Resilient นะครับอันนี้Free Line Acrobat จะทำให้เรา allow Hunter to recover quickly when sent flying นะครับก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยกลับตัวได้เร็วขึ้นกลางอากาศประมาณนั้นเลยผมว่านะอันนี้ผมยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะประมาณนั้นน่าจะมีผลกับคนที่เล่น SA หรือว่า Switch Act สายเกาะนะครับเพราะว่าเวลาเรากระโดดออกมาเนี่ยเราจะลงมาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องกลับตัวกับพื้นนะครับอันนั้นน่าจะมีผลกับตรงนั้นผมว่าการที่เราลงมาจากอากาศ Free Line Freeze นะครับ prevent you fromgetting knock out your butt นะครับป้องกันไม่ให้เราล้มลงกับตูดนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะทำงานเหมือนกับskill thermal resist นะครับที่เวลาพื้นสั่นผมเดาแบบนั้นนะครับเวลามอนสเตอร์ชนแล้วเราแบบจะมีจังหวะเวลามอนสเตอร์วิ่งชนเราแล้วเราล้มตูดลงไปใช่ไหมครับทุกคนน่าจะเคยเห็นเวลาออกไปล่ามอนสเตอร์ต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากเลยนะครับสกิลป้องกันตายนะครับก็คือ Feline Moxie นะครับ Prevent Fencing One Time When Damage Taken Exceed Your Remaining Health นะครับอันนี้เนี่ยเวลาเรากิน Feline Moxie ออกไปนะครับมันจะป้องกันไม่ให้เราตายในการ One Shot Kill นะครับแต่ว่ามันจะทำงานก็ต่อเมื่อถ้าเรามีเลือดมากกว่า 30% นะครับพอเรากินสกิลนี้ไปเนี่ยมันจะมีขึ้นมาที่หลอดเลือดของเราเลยว่าถ้าเลือดน้อยกว่านี้เนี่ยฟรีไลน์ม็อกซี่จะไม่ทำงานนะครับโอเคก็คือป้องกันเราไม่ให้ถูกมอนสเตอร์โจมตีครั้งเดียวแล้วตายนะครับจากการวันช็อตคิวของมอนสเตอร์นั่นเองต่อไปนะครับก็คือไวเกอร์มาต่อกันที่ไวเกอร์เลยนะครับสกิลฟรีไลน์ไลเซอร์ไฮนะครับอันนี้นะครับสกิลนี้มันจะทำให้เราเมื่อเราล้มนะครับเราจะลุกขึ้นได้เร็วขึ้นนั่นเองเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากเลยนะครับผมใช้บ่อยมากเลยฟรีไลน์ไลเซอร์เนี่ยต่อมานะครับก็คือสกิลที่ผมได้เมนชั่นไปก่อนหน้านี้คือ Free Line Black Belt นะครับ Reduce Stamina Depletion นะครับ When Evade ก็คือหลบ Evading นะครับ Blocking ก็คือป้องกันนะครับป้องกันเนี่ยจะ Stamina ด้วยนะครับหรือ Doing a Certain Other Action นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือการกลิ้งหลบนะครับมันจะเหมาะมากๆเลยนะครับถ้าเราเล่นธนูนะครับหรือว่าหอกธนูแล้วก็ดาบคู่นะครับเป็นอาวุธ3ชิ้นที่ใช้สแตมินาเยอะมากๆเลยผมมองว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่จำเป็นต้องกินเลยนะครับถ้าเราเล่นธนูนะครับต่อมานะครับก็คือฟรีไลน์ฮีโรลิกนะครับสกิลนี้ Clearly increase attack when health is dangerously low มันแปลว่ามันจะแอคทีฟเพิ่ม attack ให้เรานะครับอันนี้เนี่ยมันจะแอคทีฟก็ต่อเมื่อเลือดเราเหลือน้อยกว่า 10% นะครับเป็นสกิลที่คนทำสปีดรันจะใช้นะครับก็คือเลือดเราเหลือน้อยกว่า 10% เนี่ยมันก็จะบวก attack ให้เรา 35% นะครับ 35% โคตรเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับแต่ว่าหลังจากเราเหลือ 10% เนี่ยก็คือ one shot kill อะครับง่ายๆเลยต่อมานะครับก็เป็นเซตของ equipment กันบ้างนะครับ skill free line groomer นะครับ half the effect duration of defense down หรือ speed up bright recovery นะครับอันนี้มันจะ half the effect ของ defense down เป็นท่าของ Davy Joe นะครับมันจะลด attack เราทำให้เราติดอันนั้นน้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับท่าของเดวิดโจอ่ะแล้วก็สปีดอัพก็คือทำให้เราพวกไบรท์ต่างๆไฟน้ำพิษหรือว่าอะไรพวกนี้ครับมันจะทำให้เรารีคัฟเวอร์ได้เร็วขึ้นนะครับสปีดอัพต่อมานะครับฟรีไลน์เมดิกเป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลที่ผมใช้บ่อยมากนะครับเพราะว่ามันจะบวก increase health recovery from item นะครับมันจะเพิ่ม health recovery from item แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีผลกับ health regen augmentation ของเราด้วยนะครับผมเลยใช้อันนี้บ่อยมากเลยถ้าเรารันเฮลลีเจนนะครับสกิลเฮลลีเจนที่อัดไปในอาวุธนะครับก็คือส่วนใหญ่ผมจะบวกกับฟรีไลน์เมดิกนะครับแล้วก็ฟรีไลน์พอลิเชอร์เดี๋ยวผมจะบอกตอนหลังนะครับสรุปโดยรวมว่าเราควรจะกินยังไงต่อมานะครับก็คือฟรีไลน์สเปเชียลิสต์ครับสกิลนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เล่นสายสเตตัสนะครับ increase the potency of abnormal status attack นะครับทั้งพาราไซต์จะลีฟแล้วก็พิษแล้วก็ระเบิดนะครับอันนี้จะทำให้ติดบ่อยมากต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งเซตที่สำคัญมากๆเลยก็คืออาร์ติลเลอรี่นะครับฟรีไลน์ชาร์ปชูตเตอร์ครับสกิลแรกสกิลนี้นะครับจะบวกความแรงให้กับกระสุนนอร์มอลของปืนนะครับแล้วก็กระสุนนอร์มอลของธนูนะครับก็คือถ้าเราเป็นธนูเนี่ย2สกิลที่เราต้องกินหลักๆเลยห้ามเปลี่ยนเลยก็คือ
ฟรีไลน์แบ็กเบลแล้วก็ฟรีไลน์ชาร์ปชูเตอร์นะครับ2อันนี้เลยพิกไว้ได้ตลอดเลยห้ามกินอย่างอื่นอ่ะโอเคต่อมานะครับก็คือฟรีไลน์บอมบาร์เดียนะครับสกิลนี้นะครับจะเพิ่มความแรงให้กับการโจมตีประเภทระเบิดนะครับก็คือ Impact Fire ของ Charge Blade Gun Lance แล้วก็ Sticky Armor นะครับถ้าใครเล่น3อย่างนี้คือมันจะทำงานเหมือนสกิลอาร์ติลเลอรี่เลยอันเนี้ยแต่จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโหดมากรุนแรงมากและสุดท้ายของเซตนี้นะครับก็คือฟรีไลน์ไพโรนะครับสกิลนี้นะครับมันจะอัปเกรดลาร์จบาร์เรลบอมทูเมกาบาร์เรลบอมนะครับก็คือเมื่อเราวางระเบิดนะครับระเบิดอันใหญ่แต่ไม่ใช่อันเมกานะครับเมื่อเราวางระเบิดอันใหญ่เนี้ยอันลาร์จอ่ะมันก็จะกลายเป็นอันเมกาไปเลยนะครับมันเหมาะมากๆสำหรับคนที่เล่นสายวางระเบิดนะครับในเซตต่อมาก็คือperception นะครับชิ้นแรกคือฟรีไลน์ Iron Craver นะครับอันนี้จะป้องกันเราไม่ให้น็อกแบ็คเวลาตอนเราเครฟมอนสเตอร์หรือว่าตอนเราแล่เนื้อจากมอนสเตอร์นะครับอันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ต่อมานะครับก็คือฟรีไลน์ Extensor นะครับอันนี้นะครับมันจะเพิ่ม Research Point นะครับ Increase the number of research point นะครับก็คือมันจะทำให้ตอนจบเควสเนี่ยเราได้ Research Point มากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่จะฟาร์ม Research Point นะครับแต่ของผมเนี่ยเยอะแล้วใช้ยังไงก็ไม่หมดก็เลยไม่ค่อยได้กินสกิลนี้นะครับและต่อมานะครับก็คือฟรีไลน์ Craver High นะครับ Often increase the number of time you can crave นะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนครั้งที่เราสามารถแล่เนื้อได้นะครับหลังจากมอนสเตอร์ตายแล้วเนี่ยเหมาะมากๆสำหรับคนที่จะฟาร์มเจมนะครับเพราะว่าเจมส่วนใหญ่จะดรอปจากการแล่นะครับไม่ได้ดรอปจากเควสนะครับและเซตต่อมานะครับก็คือ Fortune นะครับเริ่มที่สกิลแรกเลยฟรีไลน์ Harvester นะครับอันนี้นะครับมันจะลดระยะเวลาหลังจาก Gathering Point Response นะครับก็คือการเกิดใหม่ของ Gathering Point นะครับสำหรับคนที่จะไปทำ Quest Gathering Point ก็เหมาะสำหรับการจะกินสกิลนี้นะครับต่อมานะครับก็คือ Feline Fat Cat นะครับอันนี้มันจะ Increase Amount of Sunny ก็คือเพิ่มตังค์ของเรานะครับตอนจบ Quest และสุดท้ายนะครับก็คือ Feline Lucky Cat นะครับสกิล Lucky Cat เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเพิ่มรีวอร์ดของเรานะครับรีวอร์ดไอเทมตอนที่จบ Quest ก็คือมันจะได้รางวัลมากขึ้นนั่นเองเหมาะมากๆอีก1อย่างนะครับสำหรับคนที่จะฟาร์มไอเทมหรือว่าฟาร์มเจมหรือว่าฟาร์มอาวุธฟาร์มชิ้นส่วนที่จะใช้ทำอาวุธนะครับเหมาะมากๆเลยและต่อมานะครับอันนี้นะครับจะเป็น preparation นะครับอันนี้เป็นเซตใหม่ที่น่าจะเพิ่งเข้ามาตรงภาค Iceborne นะครับ Feline Cleese นะครับอันเนี้ยมันจะ allow for normal movement speed even the special terrain นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินในน้ำเดินในหิมะนะครับเราจะเดินช้าลงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรากินสกิลนี้เราก็จะเดินด้วยความเร็วปกตินะครับวิ่งด้วยความเร็วปกติเลยและต่อมานะครับเป็นสกิลที่ผมชอบมากอีกหนึ่งสกิลเลย Feline Tailor นะครับ Shorten the cooldown before specialist tool can be reused ก็คือลดคูลดาวน์ผ้าคลุมของเรานั่นเองนะครับผ้าคลุมหรือว่าจะเป็น Health Boost หรือว่าจะเป็น Affinity Boost นะครับอันนี้จะลดคูลดาวน์ลงไปก็คือทำงานเหมือนสกิล Tool Specialist เลยและอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากๆนะครับก็คือฟรีไลน์เซฟการ์ดนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนครั้งการตายในเควสให้เรานะครับตอนปกติเนี่ยเควสมันจะตายได้แค่3ครั้งถ้าเรากินสกิลนี้ไปมันก็จะเพิ่มได้อีก1เป็น4นะครับเหมาะมากๆเลยแต่มันจะไม่สแต็กนะครับอันนี้ผมได้ทดสอบดูแล้วมันจะสมมติในปาร์ตี้เรานะครับมีคนกินสกิลนี้อยู่แล้ว1คนถ้าเรากินไปอีกมันก็จะไม่เพิ่มนะครับแต่นะครับมันจะมี1สกิลนะครับที่ชื่อว่าฟรีไลน์อินชูลันนะครับเป็นเดลี่สกิลเดี๋ยวผมจะอธิบายเดลี่สกิลต่อจากนี้นะครับฟรีไลน์อินชูลันเนี่ยกับฟรีไลน์เซฟการ์ดคือจะทำงานเหมือนกันเลยแล้วมันก็จะสแต็กนะครับสูงสุดที่เราทำได้คือ5นะครับใน1เควสก็คือเราจะตายได้5ครั้งเลยและถึงอันสุดท้ายนะครับก็คือทริลไบรเซอร์นะครับสกิลแรกนะครับก็คือฟรีไลน์การ์เดนเนอร์นะครับอันนี้มันจะลดระยะเวลานะครับของเอนดิมิกไลฟ์ที่จะรีแอพเพียร์นะครับเอนดิมิกไลฟ์ก็คือพวกสัตว์ที่เราสามารถจับไปได้ครับพวกมดพวกกระต่ายพวกนกในแมปต่างๆครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกตัวแมลงแฟชบัคหรือว่าจะเป็นตัวแมลงที่มันเก็บเฮลิเจนเอาไว้ให้เราครับสีเขียวๆที่มันลอยอยู่ที่เราไปกดได้อันนั้นจะเป็นเอนดิมิกไลฟ์เหมือนกันนะครับและต่อมานะครับก็คือฟรีไลน์สกาเวนเจอร์นะครับอันนี้มันจะทำให้ Animic Life ตก Slinger Armor เวลาเราจับมันนะครับก็คือเหมือนกับเราไปจับมดหรือว่าจับพวกตัวอะไรก็ได้ครับที่มันไม่ใช่มอนสเตอร์แต่ว่าอยู่ในแมปต่างๆครับมันก็จะดรอป Slinger Armor ให้เราด้วยนะครับอันนี้และสุดท้ายนะครับก็คือ Free Life Zoom Master ครับอันนี้นะครับมันจะทำให้ Make Rare Animic Life More Likely to Appear นะครับมันแปลว่ามันจะทำให้พวกสัตว์แรเนี่ยมีโอกาสเกิดได้มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือหลายคนอาจจะเคยไปจับตุ่นใน Guiding Land ใช่ไหมครับ
อ่ะถ้าเราใส่สกิลนี้ไปเนี่ยโอกาสที่ตุนมันจะออกมาก็จะมีมากขึ้นนะครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่จะออกไปจับสัตว์เลี้ยงตัวแรนะครับโดยเฉพาะตุนในการดิ้งแรหายากมากเลยผมยังไม่เคยจับได้สักตัวเลย โอเคครับและต่อมานะครับที่ผมได้ลืมเมนชั่นไปก็คือเดลี่ฟู้ดสกิลนะครับเดลี่สกิลเนี่ยมันจะแรนดอมออกมาทุกครั้งนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าเดลี่สกิลนะครับเดลี่สกิลเป็นสกิลรายวันแต่จริงๆแล้วมันแรนดอมทุกเควสนะครับเราออกเควส1เควสมันก็จะแรนดอมเปลี่ยนไปตรงกับเลดี้สกิลเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่นะครับเรากินอะไรก็ได้แต่ว่าให้เราโฟกัสตรงสกิลตรงนี้ดีกว่าตรงสกิลที่เป็นแบ็คเบลที่เป็นสกิลฟู้ดสกิลตรงนี้หลักๆของเราดีกว่านะครับแต่ตรงเดลี่สกิลนะครับจะมี1สกิลที่สำคัญที่ผมได้เมนชั่นไปก่อนหน้านี้ก็คือสกิลฟีไลน์อินชูรันนะครับมันจะแรนดอมออกมาถ้าเราเห็นสกิลนั้นเนี่ยตรงด้านขวามือก็ให้เราเทคไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เควสของเรามีโอกาสพังได้น้อยลงเพื่อเราจะตายได้มากขึ้นครับผมโอเคอันนี้ก็ครบกันแล้วนะครับกับการอธิบายสกิลทั้งหมดที่เป็นสกิลฟู้ดนะครับและต่อมานะครับสิ่งที่ผมจะมาบอกก็คือการเล่นอาวุธไหนควรจะกินสกิลอะไรนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆแล้วนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้ว่าการเล่นอาวุธต่างๆเนี่ยเราควรจะกินสกิลอะไรนะครับเราควรจะเอาสกิลอะไรออกไปบ้างในการใช้อาวุธต่างๆหรือว่าสกิลไหนเหมาะสมกับสถานการณ์แบบไหนนะครับประมาณนั้นมากกว่าโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าในการเล่นแต่ละแบบออกไปเล่นแต่ละครั้งนะครับการใช้อาวุธอะไรเหมาะจะกินกับอาหารอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาตรงนี้นะครับที่Pay with Money หรือว่าอันไหนก็ได้นะครับเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปด้านหลังนะครับที่หน้าที่4มันก็จะเป็นหน้าที่เราสามารถคัสตอมเมนูของเราได้นะครับอันนี้ผมได้เซฟเอาไว้แล้วนะครับทำการเซฟเอาไว้ว่าสกิลแต่ละสกิลมันมีบวกอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือที่ผมเซฟเอาไว้อันนี้ก็คือฟีไลน์แมดิกกับพอลิเชอร์นะครับสกิลนี้นะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่เล่นเป็นสายเฮลรีเจนนะครับก็จะเป็นพวกการเล่นมารีแอทแทคทั้งหมดเลยอาวุธระยะประชิดนะครับหรือว่าอาวุธตีใกล้ผมก็จะกินส่วนใหญ่ที่ผมจะกินไปก็คือเป็นฟีไลน์แมดิกบวกกับพอลิเชอร์นะครับก็คือเราจะได้รับคมเร็วขึ้นแล้วก็ดูดเลือดมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็น2สกิลที่คู่กันได้ดีมากเลยต่อมานะครับก็คือเซตบอมบ์เดียของผมนะครับเซตนี้เนี่ยผมจะใช้ในการเล่นสติกกี้อาร์เมอร์แล้วก็การแลนซ์แล้วก็ impact charge rate นะครับผมจะใส่บอมเบียไว้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งผมก็เลยเลือกเป็น polisher นะครับจะได้ชาร์ปได้เร็วขึ้นแต่สกิลหลักๆที่สำคัญเลยให้เลือกเป็นบอมเบียนะครับสกิลนี้จะได้มีผลกับ impact final charge rate ของเราแล้วก็ sticky armor ยิงแรงขึ้นแล้วก็ shelling ของการแลนซ์ที่ยิงแรงขึ้นนะครับจำเป็นมากๆเลยและเซตต่อมาของผมนะครับก็คืออันนี้เลยเซตในการเล่นธนูนะครับก็คือเป็นฟีไลน์แบ็คเบลนะครับที่ผมได้บอกตอนแรกแล้วว่าสำคัญมากๆเลยสำหรับการเล่นธนูมันจะลดสเตมินาเวลาเรากลิ้งหลบนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยเราจะต้องกลิ้งยิงนะครับก็คือไม่ใช่สไลด์ยิงไม่ใช่การกลิ้งเพราะธนูจะเป็นการสไลด์นะครับเวลาเราเล็งเอาไว้ด้วยมันจะทำงานคล้ายๆกับสกิลคอนสติทูชันนะครับก็คือมันจะลดปริมาณสเตมินาในการกลิ้งหลบตรงนั้นนะครับโอเคและอีกหนึ่งอันที่จำเป็นมากๆก็คือสกิลชาร์ปชูเตอร์นะครับอันนี้มันจะบวก 10% นะครับให้กับกระสุน normal shot ของเราโหดมากๆถ้าเราใช้เป็น close range up นะครับบวกกับอันนี้มันก็จะบวก close range up ของเราด้วยเพราะว่า close range เนี่ยมันนับเป็นกระสุน normal นะครับโหดมากๆสำหรับสายธนูและต่อมานะครับก็คือสำหรับคนที่เล่นสายพระคุมนะครับก็คือจะทำงานเหมือน tool specialist เลยสำหรับสกิล freeline tailor นะครับเหมาะมากๆคนที่เล่นสายพระคุมเนี่ยก็ให้เลือกเป็นfreeline tailor บวกกับ freeline polisher ก็ได้นะครับสำหรับคนที่เล่นสายพระคุมส่วนใหญ่ผมจะใช้กับการเล่นดาบใหญ่นะครับเพราะว่าดาบใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องใช้ผ้าคลุมเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะใช้เป็น rock steady นะครับส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาเราชาร์จแล้วเราต้องการให้มันลงนะครับไม่งั้นเราจะเสียเวลาตีพื้นไปมากเลยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ใช้ผ้าคลุมเยอะๆเลยก็คือการเล่น switch axe สายเกาะหัวนะครับเป็นอะไรที่เหมาะมากๆอันนี้จะทำให้ผ้าคลุมของเรารีเร็วขึ้นและต่อมานะครับก็คืออันนี้เลยครับผมใช้ในการเล่นพลองแมลงนะครับพลองแมลงเนี่ยมันเป็นอาวุธที่เราสามารถขี่มอนสเตอร์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าหลายคนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าพลังเมาส์มอนสเตอร์ของพลองแมลงเนี่ยมันจะน้อยกว่าพลังเมาส์มอนสเตอร์ของอาวุธชนิดอื่นอยู่เพราะว่ามันกระโดดขึ้นไปได้ง่ายมากกว่าแต่นะครับถ้าเรากินสกิลนี้ไปมันจะทำให้เราขี่มอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับฟรีไลน์ไรเดอร์นะครับผมจะใช้ในการเล่นพลองแมลงบวกกับฟรีไลน์อะโคแบทนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทำให้เราถ้าสมมุติเราถูกตบกลางอากาศเนี่ยเราก็จะรีคัฟเวอร์ตัวได้เร็วขึ้นนะครับ
หมาะมากๆสำหรับการเล่นพองแมลงแล้วที่เหลือนะครับก็คือจะเป็นสกิลที่เป็นเลเวล6นะครับสกิลที่จะใช้ฟู้ดสกิล6สกิลเลยถ้าผมเล่นเป็นค้อนคลุยหรือว่าสาย KO หรือว่าเป็นแฮมเมอร์นะครับสติกเกี้ยเมอร์สาย KO ผมก็จะกินสกิลสลักเตอร์นะครับจะทำให้สตันมอนเตอร์ได้ง่ายขึ้นหรือถ้าผมเล่นเป็นสายสเตตัสนะครับผมก็จะกินสกิลสเปเชียลิสต์นะครับจะทำให้เราตีมอนเตอร์ติดพิษติดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับระเบิดมากขึ้นแล้วก็ติดช้ามากขึ้นหลับบ่อยขึ้นนะครับอันนี้ผมจะกินสกิลนี้ไปเลยหรือถ้าใครๆหลายคนที่ชอบเล่นสายวางระเบิดนะครับก็ให้เรากินเป็นสกิลฟรีไลน์ไพโรไปนะครับเพราะว่าเราจะได้วางระเบิดได้มากขึ้นเพราะว่าเราจะวางระเบิดรูปใหญ่ให้กลายเป็นรูปเมกาได้นะครับลาร์จเป็นเมกาได้เลยอันเนี้ยโหดมากและสำหรับคนที่ต้องการจะฟาร์มของนะครับผมแนะนำเป็นสกิลนี้เลยครับฟรีไลน์เคฟเวอร์นะครับบวกหรือไม่ถ้าไม่กินเป็นฟรีไลน์เคฟเวอร์ก็กินเป็นลัคกี้แคทก็ได้นะครับฟรีไลน์ลัคกี้แคทอันนี้ก็จะทำให้เราฟาร์มของได้เร็วขึ้นและสมมุติคนที่คิดไม่ออกจริงๆนะครับว่าจะกินสกิลอะไรเลยก็ต้องกินสกิลนี้เลยครับฟรีไลน์เซฟการ์ดนะครับเพิ่มจำนวนครั้งการตายให้เพื่อนในทีมและรวมถึงตัวเราด้วยนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงก็กินฟรีไลน์เซฟการ์ดไปดีที่สุดแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมลืมบอกไปก็คือการใช้ไวเชอร์นะครับไวเชอร์เราสามารถหาได้จากการฟาร์มมาจากเควสนะครับเควสอีเวนต์ถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างๆก็ไปฟาร์มฟู้ดไวเชอร์เก็บเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับฟู้ดอินกรีเดียนเนี่ยบางคนอาจจะเก็บไม่ครบด้วยใช่ไหมครับฟู้ดไวเชอร์มันจะทำให้แอคทิเวชั่นเชนของเราเนี่ยมีโอกาสติด 100% นะครับถ้าเรากินฟู้ดไวเชอร์สมมติว่าถ้าเราไม่มีเฟรชอินกรีเดียนมากมายเนี่ยเราก็สามารถทำให้มันติดขึ้นมาได้แต่นะครับถ้าเราไปในเซสชันนะครับแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้มีสกิลหรือว่ามีเนื้อที่เต็มเหมือนของผมวันนี้นะครับการที่เราเข้าไปในเซสชันเนี่ยอาหารตรงนี้มันจะถูกทำการแชร์นะครับก็คือถ้าเราไปเซสชันที่มีคนเยอะๆอาหารก็จะส่วนใหญ่ก็คือจะเต็มทุกช่องเลยนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวเลยผมว่าอันเนี้ยพูดมากมากเลยหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมตั้งใจทำมากเลยคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับไม่ชอบก็กดดิสไลค์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีเพื่อนคนไหนที่อยากรู้เรื่องฟู้ดสกิลก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของเราได้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าใครยังไม่ Subscribe นะครับก็ฝาก Subscribe Channel ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจาก Mad Max Gaming แบบนี้อีกนะครับวันนี้ Mad Max Gaming ก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งนะครับจะได้ไปทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ